วันนี้จึงเป็นวันแรกค่ะที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาเริ่มทดสอบระบบการเรียนออนไลน์โดยเด็กชั้นม.4ถึงม.6เนี่ยนะคะจะเรียนผ่านแพลตฟอร์มที่ทางกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาขึ้นมาส่วนเด็กชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3จะทดลองการเรียนทางไกลผ่านสัญญาณฟรีทีวี17ช่องนะคะซึ่งก็จะเป็นตั้งแต่ช่อง37ถึง53การเรียนเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันนี้ทางทีมข่าวก็เลยไปสังเกตค่ะว่าเอ๊ะน้องๆผู้ปกครองเรื่องของการทดลองการเรียนวันแรกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเช้าบางคนก็เข้าไปที่เว็บไซต์ DLTV ควบคู่การเรียนการสอนครั้งนี้ไปด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพอคนเข้าไปเยอะๆเว็บไซต์ก็ล่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างน้องโฟโต้และน้องโฟกัสค่ะเป็นน้องที่เรียนอยู่อนุบาลชลบุรีน้องโฟโต้เนี่ยนะคะอยู่ชั้นป.5ส่วนน้องโฟกัสอยู่ชั้นป.3เรียนออนไลน์ผ่านแท็บเล็ตวันนี้วันแรกน้องๆก็เรียนหลักสูตรตามตารางเรียนที่ครูเขาจัดเอาไว้ให้นะคะก็มีการเปิดการเรียนออนไลน์ผ่านดาวเทียม DLTV ควบคู่ไปด้วยน้องทั้งสองคนเขาก็บอกว่าก็เตรียมการเอาไว้แล้วว่าจะมาเรียนออนไลน์ในวันนี้หลังจากนี้ก็จะต้องเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะไม่ได้เล่นเหมือนกับช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาน้องโฟกัสเนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าเลือกได้อยากไปเรียนที่โรงเรียนมากกว่าเพราะเรียนออนไลน์เนี่ยทำให้ง่วงแล้วก็ขี้เกียจเรียนบ้างแต่เรียนออนไลน์ก็ดีตรงที่ไม่ได้เรียนเลยก็ถ้าหากไม่เข้าใจก็ยังสามารถที่จะดูย้อนหลังได้อีกรอบค่ะพออันนี้เราฟังไม่ทันแล้วก็เปิดฟังซ้ำอย่างนี้ได้เนาะได้แล้ววันนี้เราตั้งใจจะเรียนกี่ตัวคะ2ตัวครับมี2แผ่นมี2แผ่นครับค่ะแล้วอย่างแบบฝึกหัดอันนี้ค่ะคุณครูเขาส่งมาให้ใช่ไหมเขาส่งมาทางไลน์แล้วพ่อก็ปริ้นครับแล้วก็ปริ้นออกมาแล้วหนูก็ทำแบบฝึกหัดแล้วหลังจากนั้นน่ะถ้าทำเสร็จนะคะส่งให้ครูทางไลน์ฟังความรู้สึกของน้องๆไปแล้วมาดูความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองกันบ้างนะคะว่ารู้สึกยังไงกับการเรียนออนไลน์ทางผู้ปกครองเองก็บอกว่าการเรียนออนไลน์แบบนี้เนี่ยต้องดูแลน้องๆให้อยู่ในสายตาเพราะว่าห่วงเรื่องของสมาธิของน้องๆนะคะบางทีก็อาจจะมีเผลอไปบ้างแต่ก็ได้ทำความเข้าใจกับเด็กๆให้ตั้งใจเรียนจะได้มีความรู้ไม่ถึงขั้นกับการบังคับเขี้ยวเข็นส่วนการเรียนเสริมควบคู่ไปกับ DLTV จะเจอปัญหาคนเข้าไปเยอะจนทำให้เว็บไซต์ล่มบ้างอันนี้ก็มองว่าไม่ได้เป็นปัญหานะคะเพราะว่าจะพยายามให้น้องๆเนี่ยเลี่ยงไปเรียนในช่วงที่เวลาที่คนไม่เยอะมากนักแล้วก็แก้ปัญหาไม่ให้เกิดเรื่องของเว็บไซต์ล่มนั่นเองค่ะค่อนข้างจะมีปัญหาเล็กน้อยครับก็คือว่าปกติเขาจะอยู่กับปู่ย่าเนาะแล้วพอปู่ย่าเขาพอมีการออนไลน์เนี่ยมันต้องมีปริ้นใบงานมีเปิดออนไลน์ซึ่งปู่ย่าจะทำให้เป็นเราก็เลยต้องดูแลลูกเองซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยเขาไว้ให้เขาเปิดเองเนี่ยเขาก็จะแบบสักพักนึงก็กด YouTube หรือว่าไปเปิดอย่างอื่นแล้วเล่นเกมแล้วมันก็ไม่ได้ก็คือต้องอย่างน้อยคือให้เขาเรียนให้เสร็จก่อนหรือคือเราต้องให้เขาอยู่กับเราพอเขาทำเสร็จเอาแบบฝึกหัดมาส่งเราปุ๊บหรือว่าเราส่งออนไลน์ไปให้คุณครูเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะปล่อยเขาฟรีไทม์นะครับ